ะคะโดยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตอันนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอยนะแม่นๆแต่เพียงผู้เดียวนะคะเป็นคนคิดค้นไพ่นะคะแต่วันนี้เทปนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงนะคะด้วยเทคนิคใหม่ๆนะคะเอาวันนี้เราจะรวมตัวกัน3ไพ่นะคะในการเปิดดวงนะคะมันจะมีไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะแล้วก็จะมีไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็จะมีไพ่ทาโรตไพ่ทาโรตชุดนี้นะคะนำเข้ามาจากประเทศอเมริกานะคะเราจะมารวมนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะสำหรับการทำนายนะคะเทปนี้นะคะอาจารย์ขอเปิดดวงด้วยชาวราศีเมษนะคะก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกำไรนำโชคนะคะก็จะมีเป็นหินมงคลนะคะแล้วก็จะมีเป็นกำไรนาคราชนะคะแล้วก็จะมีเป็นกำไรนพเก้าแล้วก็จะมีแหวนเสริมดวงนะคะเป็นนพเก้านะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นนะคะนี่ก็อาจารย์ก็ใส่นะคะเป็นทับทิมนะคะล้อมเพชรนะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะเอเซสซี่เซตนี้ก็จะมีต้องหูนะคะเป็นสร้อยข้อมือแล้วก็เป็นแหวนนะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชาก็เข้าไปดูที่ Facebook ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะด้วยไพ่3ชุดนะคะคุณหมอขอทำการเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะขอเป็นตัวแทนนะคะของชาวราศีเมษนะคะค่ะโอเคค่ะอันนี้ราศีเมษนะคะช่วงต้นเดือนนะคะวันที่1ไปถึงวันที่10นะคะคุณได้ไพ่นะคะของพระแม่อุมานะคะขี่สิงห์นะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยการงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะต้องเคลียร์ปัญหานะคะต้องคอยสะสางงานเก่าๆนะคะและช่วงต้นเดือนของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงนะคะทางครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะการเจรจานะคะของชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังนะคะควบคุมอารมณ์และความใจร้อนนะคะในช่วงต้นเดือนที่1ถึงวันที่10นะคะแต่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะโชคดีนะช่วงต้นเดือนอะค่ะมีโอกาสนะคะได้เจอคนรักนะมีความสุขความสมหวังในความรักนะคะของชาวราศีเมษช่วงต้นเดือนนี้นะมีโอกาสได้เข้าพิธีสมรสนะคะมีโอกาสแต่งงานเฉลิมฉลองนะคะของชาวราศีเมษนะแล้วก็การเงินเนี่ยต้นเดือนเนี่ยถือว่าการเงินสภาพคล่องถือว่าดีนะการเงินถือว่ามีรายรับที่ดีหรือว่าใครที่ทำธุรกิจการค้าค่ะการขายเนี่ยต้นเดือนเนี่ยถือว่ายอดเงินจะเข้านะคะแต่ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงกลางเดือนนะคะด้วยไพ่ยิปซีกลางเดือนของชาวราศีเมษนะคะนี่เราดูด้วยไพ่ยิปซีนะคะช่วงกลางเดือนช่วงกลางเดือนของท่านเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยคิดนะคะอยากจะหารายได้เพิ่มของชาวราศีเมษนะคะช่วงกลางเดือนไประหว่างวันที่11ถึงวันที่20นะก็อยากจะทำขยันนะอยากจะมีงานเยอะขึ้นอยากจะหารายได้พิเศษรายได้เสริมแต่ตอนนี้มีความคิดที่จะเก็บเงินนะคะของชาวราศีเมษแต่เนื่องด้วยท่านแบกรับภาระนะบางทีเก็บก็ต้องมีรายจ่ายนะคะแต่คิดว่าช่วงนี้อยากจะซื้อบ้านของชาวราศีเมษพอดีคือว่าซื้อแบบหลังเล็กๆย่อมๆไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะของชาวราศีเมษนะคะอาจจะได้มีโอกาสปลูกบ้านสร้างบ้านนะในช่วงกลางเดือนแต่ดวงของท่านเนี่ยนะกลางเดือนไปเนี่ยมีโอกาสเดินทางออกต่างจังหวัดนิดนึงของชาวราศีเมษแล้วก็ต้องรับผิดช
อบงานเยอะต้องคอยแก้ไขสะสางปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะของชาวราศีเมษช่วงกลางเดือนไปแล้วนะแต่ก็เหนื่อยนิดนึงนะต้องแบกรับปัญหาเยอะนิดนึงนะและที่สำคัญเลยแต่ว่าท่านก็จะมีโอกาสนะช่วงกลางเดือนท่านได้ไพ่จัดเมนต์นะคะของไพ่24มีความหมายว่ามีโอกาสนะถ้าช่วงกลางเดือนไปเนี่ยถ้าท่านได้ทำบุญทำกุศลทำความดีงามไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะประทานสิ่งดีๆให้กับท่านของชาวราศีเมษกลางเดือนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับท่านเนี่ยก็จะแพ้ภัยตัวเองของชาวราศีเมษนะอันนี้ก็ให้ทำไปสร้างพระสร้างโบสถ์นะเติมดวงก็จะเป็นการที่หนุนนำวาสนาของชาวราศีเมษแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คบกันมานานแล้วนะคะก็จะมีการจดทะเบียนสมรสนะคะพิธีมั่นหมายของท่านแล้วก็ใครที่ความรักเนี่ยระหองระแหงนะชีวิตคู่มันก็จะมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะในช่วงกลางเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาทำนายด้วยไพ่ทารอตนะคะช่วงประมาณปลายเดือนนะอันนี้ไพ่ทารอตนะคะช่วงประมาณปลายเดือนไประหว่างวันที่21นะคะถึงวันที่31เนี่ยมันเหมือนว่าความรักของท่านเนี่ยไปเดือนเนี่ยนี่ค่ะคุณได้ไพ่เจ้าชายนะคะก้มมองไปที่ถ้วยหมายถึงบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะคิดมากมีความวิตกกังวลหรือว่าเครียดนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงปลายเดือนนี้ต้องระวังความรักนิดนึงนะคะความรักของชาวราศีเมษเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าไม่เข้าใจกันในครอบครัวนะแล้วก็บางครั้งก็ยังคิดถึงอดีตเก่าๆของชาวราศีเมษคิดถึงความรักเก่าๆที่ผ่านมาของท่านนะพอท่านก้มลงมองไปที่ไพ่ที่ถ้วยนะคะเจ้าชายมองถ้วยทีนี้ความรักของท่านเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าใครมีรักเก่าเนี่ยหรือว่าคนรักเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับมานะกลับมาเตรียมบอกลานะคะบอกลากันในช่วงปลายเดือนนี้คนรักเก่านะคะที่เคยเลิกกันหรือว่าจากกันไปเนี่ยอาจจะมาเจอกันแต่ว่าเพียงแค่บอกลาท่านนะในช่วงปลายเดือนนะคะแต่ท่านเนี่ยจะให้มองที่อนาคตนะคะอย่ามองย้อนกลับที่อดีตท่านนี้ท่านได้ไพ่เห็นไหมจากไพ่เนี่ยมีความหมายว่าเจ้าชายนะกำลังหันหลังมองแต่ช่วยของไพ่ทารอตคือท่านเนี่ยคิดนะคะในความรักอะอยากจะกลับไปคืนดีกันนะสำหรับใครที่เหมือนจะเลิกกันนะจะกลับไปคืนดีกันนะคะแต่มันจะเป็นเพียงแค่อดีตเนาะอาจจะไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขอดีตในความรักของท่านที่จบกันมานะแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการปรบมือบ๊ายบายแต่ท่านก็อย่าเสียใจนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้พบรักใหม่ของชาวราศีเมษนะอาจจะพบรักใหม่เป็นรักที่ดีกว่าสมหวังกว่าของชาวราศีเมษนะคะทีนี้ช่วงปลายเดือนเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยต้องระมัดระวังจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานิดนึงค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงปลายเดือนหมายถึงว่ามีค่าใช้จ่ายทางเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะมีที่อยู่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าเรียนพิเศษบุตรค่าใช้จ่ายกับการศึกษาซ่อมแซมรถนะซ่อมแซมบ้านนะคะของชาวราศีเมษช่วงปลายเดือนที่21ถึง31นะคะแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยการเรียนการสอบเนี่ยของท่านนะก็คือว่ามันจะมีการแข่งขันสูงในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่ท่านก็สามารถถือ2ดาบนะคะเจ้าชายถือ2ดาบอัศวินทีนี้ท่านมีโอกาสนะต้องเรามาระวังนะคะมีคู่แข่งช่วงปลายเดือนเข้ามาเยอะสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะมีคู่แข่งทางธุรกิจมากขึ้นนะแต่ว่านะคะขอให้เชื่อมั่นนะคะแล้วก็ฟันฝ่าไปนะส่วนเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่นะคะท่านก็ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงหมายถึงว่ามีงานเข้ามาทำเยอะงานสอบงานกลุ่มทำรายงานเยอะนะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะเพราะงานเหนื่อยมากนะคะช่วงปลายเดือนเพราะนั้นเลขนำโชคของท่านนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ไพ่พิฆเนศเสร็จ
5538นะคะทีนี้เลขนี้อาจจะใช้เป็นเลขของรหัส ATM ก็ได้นะคะก็ใครที่สนใจเช่าบูชานะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมายเลขแม่น